ี้ที่อาจารย์สอนก็จะเป็นมีแหล่งจ่ายไฟ RF ที่เป็นขั้วกำลังใช่ไหมครับตัว RF ก็มีชุดของมันก็คือตัวนี้ตัว RF มันต่อเข้ากับขั้วทางไหนครับรูปในเรียนเมื่อกี้นี้มันเข้าด้านบนใช่ไหมตอนนี้ในของอาจารย์เนี่ยเข้าด้านล่างและชิ้นงานก็ถูกวางที่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเรียนแบบรูปในที่เรียนคุณต้องกลับพวก power อยู่ล่างชิ้นงานหรือ substrate วางที่พวก power พวกล่างและข้างบนเราต่อเป็นกราวเปิดได้ตอนนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้ระบบเนี้ยมันเป็นไฮบริดก็คือแทนที่ข้างบนเราจะต่อเป็นกราวเฉยๆเราต่อหัวแมกนีตอนเข้าไปด้านบนเพื่อทำให้ระบบเนี้ยมันผสมกันระหว่าง PECVD กับแมกนีตอนสมบัติถ้าเป็นแบบเนี้ยเราเรียกว่าไฮบริดซิสเต็มก็คือมีทั้ง PECVD มีทั้ง PVD ที่เป็นแมกนีตอนสมบัติตอนนี้เวลาที่คุณไปอย่างเช่นคุณไปที่คอนโต้เขาเนี่ยจับไม่ได้แต่ว่าแยกว่าเป็นแมกนีตอนโนตาริงหรือฟิลเตอร์คาทูดิกชาร์กภาษาช่างเขาจะพูดว่า PVD ไปเลยแต่ว่าให้คุณเข้าใจว่า PVD ของเขาเนี่ยคือหมายถึงระบบลิงก์สุดนั้นก็คือคาทูดิกชาร์กแต่ว่าจริงๆ PVD เนี่ยมันมีตัวย่อยของมันนะแมกนีตอนโนตาริงก็เป็นเพราะว่าเดี๋ยวไปสื่อสารกับเขาแรกจะงงว่าทำไมเขาพูดแต่ PVD ทำไมเขาไม่พูดฟิลเตอร์คาทูดิกหรือค่าอาร์คอะไรเงี้ยหรือว่า FCD อะไรเขาไม่พูดเขาจะบอกว่าอาจารย์เคลือบฟิล์มด้วยระบบ PVD กับ PVD อะไรเงี้ยเขาจะแยกกันนะครับโอเคเด็กคุณก็มามองดูตรงขั้ว power ที่อยู่ด้านล่างได้เห็นฮะคุณเห็นอะไรอาจารย์ก็ที่อาจารย์ให้ดูอ่ะอยากให้สังเกตดูว่าไอ้ตรงแผ่นล่างมันมีแผ่นตรงกลางมันมีขอบๆถึงแม้มันไม่ใช่เป็นแผ่นเดียวอ่ะคุณเห็นมั้ยมันมีขอบๆอยู่แล้วสุดท้ายเวลาคุณวาดคุณจะจินตนาการใช่ไหมคุณไม่ถ่ายรูปไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ลืมอีกถ่ายรูปเวลาไปวาดจะได้นึกออกกันคนยังมันเจ๋งมันอ่อนใช่ไปเต็มเนียวกว่าThank you.